็จะแถลงเหมือนกันแล้วตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับผมอยากเชิญชวนก็คือคุณปนัดชัยอารีเพิ่มพรคุณนัดอยู่ในพื้นที่แล้วครับไปฟังแถลงสดๆเลยครับเราพัฒนาขึ้นใหม่ต่อไปหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่อาทิตย์หน้ายังมีงานที่จะต้องทำอีกเยอะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สำคัญของการนำมาซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในอนาคตเท่านั้นร่วมงานกันต่อไปครับจนกว่าจะถึงวันนั้นครับผมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขอขอบคุณทุกเสียงทุกศรัทธาทุกการสนับสนุนที่มอบให้กับพวกเราทั้งในวันนี้และในการเดินทางของพวกเรา1ปีที่ผ่านมาขอบคุณทุกคนครับครับผมมีเรื่อง 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับก็อย่างที่คุณท่านได้เรียนไปแล้วนะครับก็คือพรรคอนาคตใหม่ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนจริงๆนะครับที่ออกมานะครับใช้สิทธิ์กันอย่างถล่มทลายแม้วันนี้ตัวเลขนะครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่ออกว่ามาใช้สิทธิ์แค่กี่เปอร์เซ็นต์แต่พี่น้องสื่อมวลชนก็คงคาดการได้สังเกตได้ตั้งแต่วันที่17แล้วและต่อด้วยวันที่24ครั้งหนึ่งนะครับผู้คนกระตือรือร้นกันมากแล้วพี่น้องประชาชนกระตือรือร้นกันมากนะครับบางคนลงทุนนะครับตีตั๋วรถนะครับเดินทางกลับไปภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อเลือกเลยนะครับตั้งแต่เช้านะเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนิวโวเตอร์ได้ไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกนี่ก็เห็นชัดนะครับวันที่17เยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไปใช้สิทธิ์กันมากวันนี้หน่วยเลือกตั้งนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็ฝากนิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไปใช้สิทธิ์กันจำนวนมากนี่คือนิมิตหมายที่ดีนะครับของการเมืองไทยนะครับและเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับของการเลือกตั้งประเทศไทยอีกเรื่องนึงก็คืออยากจะให้กำลังใจนะครับกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับบอร์ดกรรมการการเลือกตั้งจนไปถึงระดับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ทำงานกันหนักหนาสาหัสจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมา8ปีก็เป็นไปได้ที่ยังบางหน่วยอาจจะไม่คุ้นชินอาจจะมีความผิดหลงกันบ้างนะครับแต่ว่าทุกท่านก็ตั้งใจทำงานอย่างดีนะครับหลายท่านก็เหนื่อยโซงกายเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้านะครับแล้วอากาศร้อนด้วยแต่ทุกท่านก็กับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ทุกระดับก็คือครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่สำคัญอย่างยิ่งบ้านเมืองจะไปต่อได้หรือไม่บ้านเมืองจะกลับเข้าไปสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทสำคัญถ้าเราทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เสรีและเป็นธรรมได้สะท้อนถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงผมคิดว่าบ้านเมืองเรากำลังจะมีทางออกกลับไปสู่ทางที่สว่างกว่าเดิมและกลับเข้าไปสู่ประชาธิปไตยได้อีกเรื่องนึงครับมีล่าสุดนะครับที่ทางกกต.ทางรองเลขาธิการกกต.ให้ข่าวมาว่าบัตรเลือกตั้งที่ส่งมาจากต่างประเทศนั้นถ้าส่งมาไม่ทันนะครับจะเป็นบัตรเสียนะครับผมเรียนว่าเปิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา114ดูสื่อมวลชนลองไปเปิดดูก็ได้นะครับบัตรเลือกตั้งที่มาจากนอกราชอาณาจักรที่ส่งกลับมาถ้ามาช้าเนี่ยจะถือเป็นบัตรเสียก็ต่อเมื่อบัตรที่มาช้ามีพฤติการที่ส่อว่าจะทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมถ้าหากบัตรที่มาช้าเป็นเรื่องการเดินทางที่ช้าโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นธรรมนั้นบัตรไม่ได้เสียนะครับเพราะนั้นยืนยันว่าลองไปเปิดมาตรา114ดูไม่ใช่หมายความว่าบัตรที่มาช้าทุกบัตรกลายเป็นบัตรเสียบัตรที่มาช้าจะกลายเป็นบัตรเสียได้เฉพาะกรณีที่บัตรที่มาช้าเพื่อส่งมีลักษณะที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่สุจริตและไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนสบายใจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างประเทศที่ตั้งใจจริงๆอยากมาใช้สิทธิ์นะครับและลงคะแนนไว้ที่นอกราชอาณาจักรนะครับขอบคุณครับพวกเราก็มีเรื่องที่จะขอบคุณและเรื่องที่จะต้องแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเท่านี้ท่านใดมีคำถามไหมครับเชิญครับเรื่องพูดที่จะออกมาพูดขออนุญาตทีละคนได้ไหมครับทีละคนเป็นครับท่านไหนก่อนครับขออนุญาตยกมือที่หนึ่งยกมือนิดนึงครับตอนนี้ตอนนี้ถือว่าคณะผู้ใหม่ได้มีฐานเสียงหนึ่งจากฐานเสียงของพรรคการเมืองเก่าเนี่ยถือว่าได้เยอะแค่ไหนครับที่มองรอดูผลเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้เห็นเอ็กซิสโพลหลายสำนักขึ้นกันมาเต็มไปหมดแต่ละโพลก็ไม่เหมือนกันสักสำนักนะครับผมว่าส่วนหนึ่งมาจากที่ว่ากฎหมายการเลือกตั้งของไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ทำเอ็กซิสโพลแบบแท้จริงเอ็กซิสโพลแบบแท้จริงคือเดินออกจากกูหาถามเลยนะครับกฎหมายเราไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นทุกโพลมันเป็นการประเมินทั้งหมดนะครับมันเป็นการประเมินทั้งหมดและแต่ละโพลก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูผลเลือกตั้งคิดว่าประมาณ 2-3 ทุ่มก็น่าจะเห็น
าแต่ละพรรคจะได้มีที่นั่งนะครับอยากให้หัวหน้าพรรคชี้แจงเรื่องกรณีการที่เป็นประเด็นกับก็ผมจริงๆก็ได้ชี้แจงส่วนไปแล้วอย่างเร็วๆนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเวลานะครับก็ผมแล้วก็ทางคุณวิทย์นะครับได้ขายหุ้นตัวนี้กับคุณครอบครัวก่อนที่จะมีการสมัครส.ส.เป็นเวลา1เดือนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากเรื่องการเลือกตั้งเรื่องอะไรสงบลงนะครับก็อาจจะชี้แจงทีก็ได้ถ้าสังคมยังมีข้อสงสัยอยู่นะครับขออนุญาตครับเรื่องตัวเอกสารที่นำออกมาใช้คนละตัวกันกับตัวคณะทำหนึ่งวันเป็นวันที่20ครับเอกสารที่ต่างกันยังไงครับก็มันไม่เปลี่ยนคืออย่างนี้ฮะวันที่ซื้อขายกับวันที่ไปแจ้งกระทรวงพาณิชย์มันคนละวันกันก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรคือเป็นเรื่องปกติผมต้องบอกว่าเวลาเราซื้อขายกันเนี่ยก็คือเรื่องซื้อขายกันใช่ไหมแต่พอซื้อขายกันเสร็จปุ๊บจะเอาทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่ไปแจ้งกระทรวงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องเป็นวันเดียวซื้อขายเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้มั่นใจจริงๆนะครับว่าทำอะไรไม่ได้นะครับข้อกฎหมายอธิบายได้หมดมีทั้งตัวบทและก็มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามีทุกอย่างรองรับหมดว่าการโอนหุ้นส่วนเรื่องกรณีแจ้งทะเบียนกรมพัฒนาที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งของขั้นตอนกันนะครับท่านพักมีจุดยืนยังไงครับกับการที่ว่าควรจะให้พักอันดับหนึ่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลควรให้พักอันดับต่อไปเราเรื่องนี้เราแสดงจุดยืนไปแล้วหลายครั้งนะครับทั้งผมเองทั้งหัวหน้าพักเองนะครับทั้งในเวทีดีเบตหลายๆครั้งนะครับแล้วก็การแถลงข่าวด้วยคือเราต้องเคารพนะครับเคารพเจตจำนงเคารพประเพณีการปกครองในระบบรัฐสภาของประเทศไทยที่เราพยายามสร้างกันมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์พฤษภา35แล้วหลายครั้งที่ผ่านมาถ้าเราลองไปดูการเลือกตั้งหลังจากปี35ตอนนั้นเป็นต้นมาเราจะให้พรรคอันดับที่1ตั้งรัฐบาลก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันไปแล้วครั้งนี้จำเป็นต้องรักษาธรรมเนียมปฏิบัติเอาไว้นะพรรคที่ได้อันดับที่1เขาต้องมีโอกาสตั้งรัฐบาลก่อนนะครับและผมคิดว่าพรรคอื่นๆนะครับก็พร้อมนะครับเพราะว่าต้องช่วยกันยึดมั่นหลักการนี้นะอีก3ชั่วโมงก็รู้เรื่องนะครับรอดีกว่ารอดูดีกว่านะครับอีก3ชั่วโมงเองนะครับท่านมีความกังวลใจแค่ไหนครับการทำการทำงานรอในบางต้นเพราะมีความเป็นการมีการแชร์กันแค่ผู้สมัครก็เราเข้าใจนะครับเข้าใจเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับไม่อยากมองกันไปในแง่ร้ายนะครับต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่พอเราทราบแล้วเราก็รีบแจ้งทันทีนะครับก็อยากจะให้กำลังใจนะครับว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับนั้นทำงานอย่างซื่อตรงถูกต้องและเที่ยงธรรมเพราะว่าครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนและผู้สมัครรับเลือกตั้งจากทุกพรรคเฝ้าจับตามองจริงๆนะครับเฝ้าจับตามองจริงดังนั้นเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องอดทนนะครับแล้วก็สู้นะครับในการทำหน้าที่ครั้งนี้นะครับในการพิสูจน์นะครับว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นเป็นองค์กรอิสระที่จะทำที่จัดการเลือกตั้งได้อย่างเสรีและเป็นธรรมอย่างแท้จริงการพูดคุยหรือว่าประชุมกันทุกคนไหมคะว่าถ้าผลลัพธ์ออกมาตัวเลขที่จะจับเงินสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยการพูดคุยหรือว่าก็ต้องบอกว่ายังไม่มีนะครับเรายังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องการจะร่วมมือกับพรรคอื่นพรรคใดนะครับเดี๋ยวรออีก 2-3 ชั่วโมงนะครับตัวเลขออกมาแล้วพรรคมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ชัดเจนนะครับก็คงจะพอบอกได้นะแต่ว่าถึงตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับรอผลเลือกตั้งดีกว่าครับที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าถ้าพรรคอนาคตใหม่ได้ลำดับที่1ธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่มีความกังวลครับก็ผมคิดว่าคือเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ในมือของสำนักงานอัยการนะครับแล้วอย่างที่เราพูดมาตลอดนะครับเรื่องนี้เราเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะปิดปากของพวกเรานะครับเมื่อคสช.หลังเลือกตั้งหาย